เวลาภาคเจ้าตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปรายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชายานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแฝกอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาปะการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ภาคเจ้าตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนี้การเวลาได้หมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเจ้าวันนี้จะยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายมีบุญแห่งวันหนึ่งได้มาพบมาปะจะได้มาหันตะวันแห่งวันหนึ่งกับวันนี้นั้นวันที่24เดือนมกราคม2564ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อกันเวลาผ่านไปแล้วอย่ายมศรัทธาคงเข้าใจเป็นอย่างดีเป็นประจำตลอดเวลาอย่างที่ผ่านๆไปแต่ละวันวันคืนก็หมดไปศรัทธาได้ตั้งตวงเอาเวลาคือมีกล้ากับตัวเก่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งไรคนที่ทำหน้าที่แบบนี้ภาคเจ้ามาบางคนนั้นฟังธรรมะตั้งแต่เจ้าล่ะอยู่จนรอดถึงเดี๋ยวนี้วันนี้ตอนนี้ทำหน้าที่อยู่เป็นแบบนี้เป็นประจำวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าบางคนก็โดยบะเน็ตเหนื่อยเพื่อจะรักษาหน้าที่ไว้นี้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นประโยชน์นะกับตัวเก่าและผู้อื่นก่อนอื่นใดนั้นที่จะอู้หลายเรื่องไปแถมนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายในเจ้าวันนี้ที่รับสัญญาณนี้จากคลื่น 98.75 เมกะไฮขึ้นสู่ข่าวเพื่อเจ้าประชาได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีต่างๆเป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีแล้วเราก็ต้องภาคภูมิและดีใจกับเจ้าของสถานีพื้นที่ที่เพิ่นออกอากาศคือดิ่งสัญญาณคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังธรรมะในภาคเช้าและภาคค่ำเป็นประจำก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อโอกาสเวลาของศรัทธามีแล้วใจโอกาสเวลาของศรัทธานั้นคือเป็นประโยชน์จนะทุกวันนี้สังคมก็เปลี่ยนไปเวลานั้นหมดไปเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อสังคมเวลาเปลี่ยนแปลงไปขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจงรักษาจงใช้เวลานั้นที่มีกล้าที่สุดศรัทธาสาธุชนที่ฟังธรรมะอันอย่างเล่าจะดีต่อการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับตัวเก่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายขอใช้เวลานี้ที่มีกล้าเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในหลายประการน่าเป็นห่วงหลายอย่างถึงวันนี้แม้ตอนนั้นโรคคาพยาธิไอ้โรคไอ้ไข้เลือดเข้ามาศรัทธาเองก็ระวังดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพโดยไม่คงร่างกายนี้มีความโรคร่างกายนี้มีความหมายแม้จะเป็นธาตุตั้งทีแต่เป็นธาตุที่มีกล้าครับตัวเก่าธาตุนี้แหละที่จะต้องใช้ไปต่อไปทางหน้าธาตุตั้งสีนี้เปรียบเสมือนนะเหงื่อสเปาของเฮาเป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเฮาได้ธาตุนี้มาแล้วนะแต่ละวันนี้มันก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดานะแปรปรวนไปบ่ยั่งยืนตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์บัดเตี้ยงเป็นอนิจจังอย่างศรัทธาที่ไปฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเตให้ฟังจริงเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจด้วยละเอียดศรัทธาเอ้ยศรัทธาจะปล่อยวางสิ่งของต่างๆได้หลายประการไปไผก็อู้ได้ว่าบัดเตี้ยงไปก็อู้ได้เราอ่อนเกิดมาเราบอกเพิ่นเพิ่นก็อู้คือเรา
ว่าตัวเฮาได้นะใครก็ว่าได้แต่สำหรับความเข้าใจนั้นต้องเข้าใจจากจิตใจแท้ๆศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งถึงวันนี้ละลายประการที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายนะเรื่องเราต่างๆสังคมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยภัยธรรมชาติก็ลุมเล่าเข้ามาหลายประการหลายประเทศเดี๋ยวนี้ได้รับความทุกข์ยากลำบากสิ่งที่บ่เคยมีก็จะมีขึ้นมาสิ่งที่บ่เคยเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่บ่น่าเป็นไปได้ก็จะเป็นไปเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งแต่ญาติโยมศรัทธาเป็นและเด็กละอ่อนมาดูจนรอดถึงปัจจุบันนี้ศรัทธาก็จะหารว่าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เมื่อเฮาทราบแบบนี้แล้วเฮาก็จะได้สบายใจศรัทธาสบายใจแล้วจะได้ทำคุณงามความดีกันต่อไปได้สร้างความดีกันอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อชีวิตเป็นของน้อยรักษาชีวิตนี้ไว้ให้ดีซึ่งวันนี้มีศรัทธาโทรมาบ้านเรื่องบ้านเราไล่ประการที่โทรมาหาปัญหาครอบครัวของปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ต้องขอยอมรับว่าพระพุทธศาสนานี้มีคำตอบพระพุทธศาสนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาท่านเจ้าเพิ่นบอกไว้เหมือนแล้วท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกผู้เข้าใจโลกเป็นอย่างดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขอผู้ญาติโยมศรัทธานั้นนะตั้งสติไว้คือดีกันแล้วกันการตั้งสติไว้ตรงตั้งสติไว้ชอบอันนี้แหละก็จะเกิดบอกเกิดแห่งปัญญาจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามแล้วภัยอันอย่างต่างๆเกิดมาเราจะได้เข้าใจภัยเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีภัยจากจิตใจมนุษย์นี่แหละน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งถึงวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ดำเนินทาบขานไปถึงวันนี้ก็อิงอาศัยธรรมะอิงอาศัยความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็ดำเนินอยู่ได้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาอย่างสถานได้ฟังธรรมะที่ผ่านไปแล้วก็ดีตอนเจ้าตอนค่ำนะทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิและเต็มใจเพื่อญาติโยมศรัทธาได้รู้ได้เข้าใจได้มีความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตได้มีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างดีเนี่ยญาติโยมศรัทธาเกิดมาตอนนี้ศรัทธาอยู่ที่บ้านที่จองนะศรัทธามีความสุขเกิดขึ้นจากการฟังธรรมะได้ฟังจากศรัทธาโทรมาหาครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์แล้วชื่นอกประทับใจคำว่าศรัทธาพอได้ฟังธรรมะว่าจะเป็นมรดกธรรมกรรมเมืองว่าจะเป็นธรรมะบรรยายล้วนแต่นำสาระประโยชน์คือแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเป็นอย่างดีอันนี้ก็เหมือนกันนะเจ้านี้ในวันอาทิตย์มาปะกันเป็นประจำทุกเจ้าเมื่อข้ามแผ่นของคุ้มเป็นต้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอรู้ศรัทธานั้นคือมีสติตั้งตนไว้ที่ชอบดำเนินชีวิตไปตามที่ถูกเพราะฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายเมื่อเราดำเนินไปตามที่ถูกตรงในดีงามนั้นศรัทธาจะได้มีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตวันนั้นศรัทธามาถามว่าชีวิตในศรัทธาบอกว่าถึงวันนี้อยู่ยากท่านอาจารย์อยู่ยากไปถึงว่าถึงผ่านจะถามว่าอยู่ยากอย่างใดโยมเอ้ยอยู่ด้วยสติและปัญญานี่แหละโอ้ท่านอาจารย์ภัยสารพัดปัญหาครอบครัวฟ้องปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่นมาอู้เรื่องความทุกข์ผู้ฟังก็เลยบอกโยมไปว่าศรัทธาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเฮาฮู้จักน่ะก็ดีแล้วดีกว่าบ่ฮู้จักความทุกข์
เมื่อเฮาฮู้จักความทุกข์นะเฮาจะได้ระแวดระวังจะได้ตั้งสติไว้ฮื้อดีจะได้ใช้ปัญญาความรู้ตัวเก่าว่าจะได้ลบได้หลีกได้แก้ได้ไขความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างใดถ้าเฮาบ่ฮู้นี่น่าสงสารคนที่บ่รู้จักความทุกข์นะน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าเมื่อเฮาบ่ฮู้จักความทุกข์เฮาบ่กระสำบ่สามารถที่จะหนีความทุกข์ได้สักวันหนึ่งถ้าเฮาเพลิดเพลินในความสุขเกินไปนะความสุขก็อันตรายเหมือนกันอันตรายจะได้ท่านอาจารย์อันตรายเป็นเหมือนกันสถานสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่ได้บอกโยมคนนั้นว่าถ้าเฮาหลงความสุขไปเรื่อยๆเมื่อความทุกข์มาปรากฏเฮาจะนึกว่าความทุกข์จะบ่มีความทุกข์อาจจะบ่เกิดขึ้นนะความทุกข์อาจจะบ่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเราจะลงทำสิ่งที่ถูกต้องบ่ถูกต้องนะหารู้ไหมว่าความทุกข์ยังรออยู่เบื้องหน้าเตรียมตัวที่จะเข้ามาหาเราอยู่แล้วเนี่ยแต่เมื่อเราเจอกับความทุกข์ญาติโยมที่มาอู้ฟังแบบนี้โยมจะได้หัวโลกนี้จะมีความทุกข์ทุกคนมีความทุกข์นักหรือเฮาก็มีมีความสุขนักหรือเฮาก็มีความสุขและความทุกข์เหล่านี้แหละในโลกนี้มนุษย์จะต้องพบต้องปะต้องสัมผัสด้วยตัวเก่าทั้งนั้นถึงวันนี้เฮาบ่ใช่ทุกคนเดียวอย่าไปหลงว่าเฮาทุกข์นะคนอื่นบ่ทุกข์อย่าไปคิดแบบนั้นคนอื่นที่ทุกข์หรือเฮาที่เฮาบ่หันก็มีนักคนอื่นที่มีความทุกข์หรือเฮาก็มีหลายขอศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งที่ฟังอยู่ขอคือทำความเข้าใจเนาะศรัทธาอันจ่ายโยมที่เพิ่นโทรมาบอกว่าเล่าความทุกข์มาคือฟังทั้งนั้นก็เลยบอกว่าคือใจเย็นๆนะคือตั้งสติไว้คือดีเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นเราได้ศึกษาหาความรู้จากความทุกข์เราจะได้หลีกได้หนีและเราเดินตามไปถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้มันเป็นต่อไม้ที่ขวางหน้าเฮาที่จะเตียวไปทางหน้าเฮาจะได้ฮู้เฮาจะได้หาวิธีขุดต่อไม้นั้นออกถ้าเป็นลุมเป็นบ่อจะได้เอาดินมาถมคือมันปิดคือมันเปียงคือมันลาบไปเสียแต่ถ้าบ่หันเป็นเวลาเมื่อคืนตอนที่ใจความสุขอยู่แต่เฮาบ่เข้าใจว่าความทุกข์ยังรออยู่เกิดว่าเฮาประมาทไปเป็นเวลากลางคืนไฟส่องนำทางบนการเดินทางชีวิตอันตรายจะเกิดขึ้นเท่าใดโยมบอกก่อนอันตรายก่อนโยมบอกว่าอันตรายท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นไฟเนี่ยถึงเมื่อวันนี้เราอาศัยดวงอาทิตย์เมื่อคืนเราก็ต้องอาศัยไฟต้องไปทางหน้าเวลาเตียวไปเมื่อคืนเมื่อค่ำเมื่อคืนบางทีด้วยความจำเป็นจะต้องเตียวไปเดินทางไปเมื่อคืนถ้าบ่มีไฟนี่เราบ่สามารถจะหุ้งเส้นทางได้เดินทางงุมซ้อมไปอันตรายเป็นหลุมเป็นบ่อห้องบาหารอย่าเฮาเกิดมาในโลกนี้แล้วเฮาก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการเดินทางไปที่เฮาทุกข์วันนี้มาจากกรรมที่เฮาได้ทำหลายภพหลายชาตินะบ่ต้องไปโทษอย่างอื่นโยมเผยเอาตัวเก่านี่แหละได้สร้างไว้ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติทำเพื่อความทุกข์ที่ได้เข้ามาเยือนเฮาคนอื่นต่างหลายเหมือนกันที่เสวยความสุขอยู่พ่อเปิ้ลก็ได้ทำไว้ความสุขถึงส่งผลมาคือเปิ้ลมีความสุขเราก็ว่าต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาริษยาเรามีความทุกข์เราก็ว่าต้องประมาทเราก็จะได้รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมาจากทางใดอันนี้เราอาศัยความรู้ความเข้าใจแสงสว่างว่าเนี่ยถ้าเชื่อทำในพระพุทธศาสนาว่าจากก่อนนั้นนะมีจริงนะมีมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วชาติต่อไปจะมีแถมจะเงี้ยอย่างใดจะเงี้ยอย่างใดคือปนในวัฏสงสารนี้นี่แหละเขาห้องว่าวัฏสงสารมีความทุกข์กับความสุขปะปนกันไปเมื่อโยมเจอความทุกข์แล้วอาจจะเวบนสับสนวุ่นวายมีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งใจแลกไจนี่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราจะระงมภายในจิตใจนะเกิดความคิด
ขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเป็นจะได้ทุกแต่ทุกวันคนในโลกนี้เหมือนเดียวกันนั่นแหละบางคนอาจจะสุขบางคนอาจจะทุกข์แต่ตัวหูนี่แหละมีความจำเป็นศรัทธาหูว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไรถึงวันนี้ถ้าเราพอดำเนินวิถีชีวิตได้ก็จะไปลืมสร้างความดีกับตัวเราสร้างความดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่บอกเกิดแห่งความสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทำความดีความดีนี่เปรียบเสมือนน้ำผึ้งอันหวานช่ำแต่ความดีนี่ทำไปเรื่อยๆเพื่อดีถึงที่สุดนะถ้าดีที่สุดจะได้รับผลของความสุขเกิดขึ้นมาแต่ยังบอกโพ้นอยู่ดีถ้าเราจะหูแต่ความดีอย่างเดียวถ้าความทุกข์ของเราเคยประสบเมื่อความทุกข์ประสบเข้ามาปุ๊บมันจะลำบากอย่างโยมที่โทรมาอู้ว่าเออเจอความทุกข์แล้วบุคคลนี้จะได้บอกว่าจะแก้ไขยันได้ดีแต่ละวันเนี่ยมีก็ความทุกข์กระทำโยมว่าเออได้ไหว้ผ้าก่อนได้สวดมนต์ก่อนเพิ่นว่ามาได้ไว้พระสมมุติบ่มีเวลาท่านอาจารย์เราก็ต้องทำมาหากินเนี่ยสถาหารได้ชักที่จริงเวลาสักน้อยหนึ่งดึงเวลาไว้กับตัวเก่าคือเป็นประโยชน์กับตัวเก่าคือจิตในยุทธคิดสักน้อยหนึ่งก็อย่างดีเนาะนะยุทธคิดยุทธกึศความคิดนี่แหละความกึศนี่แหละปาคือเฮาลำบากใจบางครั้งเฮาอยากจะพักผ่อนก็บ่ได้พักผ่อนแม้แต่จะนอนก็นอนบ่หลับบางคนนี่นอนบ่หลับเพราะหยังคึดนักคึดสะปะหยังคึดชีวิตตัวเก่าประจําวันคึดเรื่องลูกเต้าหลานเลนเรื่องสามีภริยาเรื่องพ่อเรื่องแม่รายประการจีปาทะเรื่องการกินการใช้เรื่องทรัพย์สมบัติที่หามาบ่เพียงพอจะต้องดำเนินชีวิตไปประจำวันนี้เรื่องหนี้เรื่องศีลที่เกิดขึ้นประจำวันเนี่ยศรัทธาสาธุชนเป็นสิ่งที่ต้องคิดทั้งนั้นทำให้นอนบ่หลับทำให้เป็นคนที่ต้องคิดนักบางคนเครียดถึงวันนี้วิถีชีวิตเครียดเพราะภัยต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้บ่เข้าใจในชีวิตประจำวันที่จริงเงะอย่างใดคือชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งต่ออันหลายคนที่สร้างวันนั้นมีโยมโทรมาถามว่าท่านอาจารย์นะจะซื้อสิ่งของสิ่งนี้นี่จะดีก่อนเพราะว่าซื้อสิ่งนี้นี่โยมซื้อมานี่จะเกิดความทุกข์กับความสุขเพิ่นก็ยุดอยู่สักครั้งหนึ่งเพิ่นก็บอกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ผมแล้วก็ขอคิดว่าจะมีความสุขแต่โยมพูดก่อนว่าความทุกข์จะตัวมาก่อนเพิ่นเกิดนั่งเงียบอยู่สักคำหนึ่งความทุกข์จะตัวมาเหมือนกันละถ้าความทุกข์ตัวมานี่ยมความทุกข์จะหนักก่อนถึงว่านักอยู่เหมือนกันท่านอาจารย์สามสี่ปีนี้ผมจะต้องหาเงินตลอดเพื่อจะต้องเพิ่มความทุกข์ที่ได้มานี่ผมจะต้องหาเงินตลอดเพราะฉะนั้นยมเอาแบบใดที่ยมมีความทุกข์หนักกว่านี้โดยบ่ต้องซื้อสิ่งนี้ได้ก่อนซื้อสิ่งที่มีประโยชน์ครับต่อเก่าโดยที่โยมจะต้องวิ่งเต้นอันอย่างต่างๆนานามากนะขอโยมใจความเข้าใจคือดีเน้อบอกอนาคตเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนปีหน้าปีในการยังบ่แน่เด้อว่าสังคมภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันอย่างที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันนี้เน้อโยมเน้อเอาปัจจุบันนี้คือดีที่สุดนะพอมีพอกินพอใช้บอกเพิ่นเพิ่นบ่นั่งทบทวนไล่เที่ยวเพิ่นเลยตัดสินใจนะตัดสินใจว่าบ่ซื้อละนะมาพิจารณาแล้วมันจะทุกข์ตัวเก่าเพิ่นก็เลยบ่ซื้อสิ่งนั้นนะในญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพิ่นว่าเออขอบคุณเด้อท่านอาจารย์ดีใจได้มาอู้กับท่านอาจารย์ก่อนนะก็เลยอู้ศรัทธาฟังว่าเออนั่นนะถ้าเข้าใจแบบนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วเมียเพิ่นก็เข้าใจไปตัวเออมีความเข้าใจเนี่ยความหู้ปลาคือส่องเส้นทางเดินทางชีวิตอย่างปลอดภัยถ้าบ่มีความหู้บ่มีความเข้าใจเกิดทะเลถลามไปนำสิ่งของที่มีประโยชน์แต่ต้น
นะมีความทุกข์เกิดมาตันฝ่ายเหมือนกับว่าคนเฮากินอ้อยตันฝ่ายไปหาตังเก้านี่อันนี้มาทุกข์ก่อนสุขรุนก็ดีแต่ถ้ากินอ้อยตังเก้าไปหาตังฝ่ายบอกโยมตอนนี้โยมกำลังจะกินอ้อยที่เก้าไปหาตังฝ่ายโยมคือดีนะเพิ่นก็ไปนำพิจารณาแล้วเออแม่เพราะฉะนั้นจะไปฟังเตื้อสิ่งนี้เป็นกตาสินใจได้เนี่ยเมื่อมีความเข้าใจมีความรู้ชีวิตก็ปลอดภัยภัยแต่มาใช้ว่าความทุกข์จะบ่มีเลยสถาความทุกข์มาเยือนเป็นระยะระยะความสุขก็เกิดขึ้นเป็นขณะขณะไปซักไปซักมาเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมาสถาวันวันก็ทุกข์วันวันก็สุขยิ่งสังคมถึงวันนี้น่าเป็นห่วงจิตใจของผู้คนทั้งหลายนะประกอบไปด้วยนะจิตใจที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะอยู่ด้วยความระแวดระวังถึงวันนี้ลูกเต้าหลานเลนนี่สะเทือนน่าสงสารเปิดน่าสงสารแท้ๆเพราะว่าจะอยู่ในที่ใดนะบางทีเฮาส่งเข้าไปห้ำไปเฮียนไปเรียนรู้ต่างๆแต่ถ้าบุญเพิ่นนักก็พอแขวนน้อยถ้าบุญเพิ่นบ่เพียงพอนี่น่าสงสารขนาดอาจจะลงทะเลทลายไปตามที่บ่ดีบ่ถูกบ่ต้องในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ใจทันแล้วทุกข์ใจเรื่องเก่าบ่พอต้องลูกแท้เนี่ยศรัทธาพ่อหยังเพราะเดินตามบ่ถูกลูกคนใหญ่ขึ้นมาเออขนาดกำกับแล้วกำกับแถมเดินตามบ่ถูกทำลายร่างกายตัวเก่าด้วยความแสงสว่างบ่เพียงพอนั่นคือความหู้บ่พอความเข้าใจบ่มีบางทีหู้แล้วก็ยังทะเลถลายไปอยู่คนเกิดมาในยุคปัจจุบันนี้น่าสงสารเพราะเทศหลวงพ่อประเทศไทยเฮานี่แหละบ่ต้องไปพ่อประเทศอื่นนะถึงวันนี้ลูกเต้าหลานเหลนอยู่เนี่ยต้องระแวดระวังวางสิ่งของต่างๆเก็บสิ่งของใจต่างๆต้องระแวดระวังไปหมดหัวของนั่นจะหายหัวของนี่จะหายว่ามันคนจะมาขโมยพ่องมาจากคุณธรรมศีลธรรมของมนุษย์เรานี่แหละปีบ่เพียงพอซาเตื้อญาติโยมศรัทธาสาธุชนศีลธรรมนี่มีความจําเป็นศรัทธาทําให้จุ่มทําให้เย็นทําให้สบายกายสบายใจเพราะฉะนั้นตั้งพระพุทธศาสนานี่จะเน้นตลอดเวลาเน้นให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความประพฤติถูกต้องและดีงามถูกต้องตามธรรมรองของธรรมถูกต้องตามศีลธรรมศีลธรรมปาหื้อจุ่มศีลธรรมปาหื้อเย็นศีลธรรมปาหื้อดีศีลธรรมปาหื้อง่ายศีลธรรมปาหื้อสะดวกศีลธรรมปาหื้อสบายถ้าทุกคนในช่วยกันรักษาศีลรักษาธรรมประพฤติปฏิบัตินี่แหละความสุขก็จะเกิดขึ้นเรามาจะมาบ่นว่าทุกข์เพราะว่าหลายพบหลายจากบันทีเฮาสร้างกรรมมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นผ่านได้ฟังได้ฮู้แล้วจุ่งจับพวงมาลัยชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีเส้นทางที่มีศีลมีธรรมเติ๊กศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อปลูกต้นไม้เห็นคุณธรรมเพื่อปลูกต้นไม้ของคุณงามความดีเพื่อปลูกต้นไม้แห่งศีลแห่งธรรมในจิตในใจของพวกเราเพื่อวันตะหน้าหน่วยของศีลหน่วยของธรรมจะออกมาเป็นหน่วยที่สุขหน่วยที่สบายหน่วยที่บ่เดือดร้อนหน่วยที่บ่เป็นพิษหน่วยที่บ่เป็นภัยจึงวันนี้หลายคนที่กำลังปลูกไม้ที่มีพิษมีภัยนะหน่วยที่มีความลำบากออกมาจะเป็นหน่วยที่ลำบากไปทางหน้าโผล่ออกมาเนี่ยศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังจึงวันนี้บ้านและเดลออนน่าเป็นห่วงหลายคนโทรมาว่าลูกนะเจอยาเสพติดติดงอมแงมไปหมดท่านอาจารย์สองคนนี่ใจบ่ได้เลยเพิ่นบอกเพิ่นจะได้โยมใจบ่ได้คนน่ะคนหนึ่งอยู่ครอบฟูนันท่านอาจารย์ขออู้ฟังซื่อๆด้วยหมาอายนี่ละเอออย่าอันตาคนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อาการรอดแล่รอดแล่จะได้โยมเหยเพิ่นบอกว่าบ่เดี๋ยวนี้ห้องปิ้งมาบ่ได้ไปมาค่ําเมื่อคืนดึกๆเดินๆมาย่อมปิ้งบ้านปิ้งจองคนหนึ่งก็ต้องไปเยี่ยมไปใจจังว่าก็เป็นลูกเอาเนาะท่านอาจารย์
เนี่ยจะได้บริเนตุกขณะนี่แหละศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังมาจากสาเหตุอันยังมาจากสาเหตุคุณธรรมนี่แหละมาจากเหตุศีลธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังมีลูกคนสองคนถึงวันนี้คือบอกพ่อเนอะคือหมั่นพนมมือไหว้พ่อไหว้แม่หมั่นพนมมือไหว้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหมั่นพนมมือไปไหว้พระคือมันจิตใจอ่อนน้อมคือจิตใจอ่อนโยนตั้งแต่น้อยนะพยายามเนื้อศรัทธาแล้วคือสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยสวดมนต์เนี่ยแผ่เมตตาจิตพ่อแม่ถ้าจิตดีงามแล้วเนี่ยจะไปกระทบจิตของลูกด้วยแล้วจะได้จุ่มได้บานจิตของลูกจะได้จุ่มได้บานบางคนบางท่านถ้าเกิดโทสะโมหะบางทีอาจจะลำบากนะมันเดือดจะได้ว่าได้ด่ากันไปแจ้งกันไปอย่างกันไปโอ้จะเรื่องวุ่นวายสับสนหนักขึ้นเลยครับคือทำความเมตตาแผ่เมตตาคือลูกเนี่ยบอกโอ้ท่านอาจารย์จะแผ่จะได้ท่านอาจารย์นะคนหนึ่งก็อยู่ในครอบคนหนึ่งก็ล่อแร่ไปหั่นไปนี่ตั้งหมดฟังกรรมเออนะกินดูเพิ่นเพิ่นมืดนะลูกเฮาเกิดมาเป็นคนมืดเนาะผมว่าเออเฮานี่แหละเมื่อเฮาเป็นคนสว่างก็ส่องไปที่ใจเพิ่นส่องจะในท่านอาจารย์คือโยมเนี่ยไปนั่งไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์แล้วทำจิตให้ดีๆนะทำจิตให้เมตตาอินดูลูกได้ขอเออท่านต้องทำจิตอินดูเพิ่นเวลาเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นเกิดมาแล้วนะเพิ่นมีความบัดสว่างมีความบัดสวายมีความบัดแจ้งแต่เขาต้องส่องคือแจ้งนั่นเขาบ่ต้องไปโคนเป็นกรรมที่มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเพราะฉะนั้นขอคือโยมนะไว้พาสวดมนต์ตอนเช้าก็ได้ตอนค่ำหนึ่งนาทีเอาละนั่งสมาธิพอลมหายใจเขาออกใช่จ้าคือจิตมันสงบสักหน่อยหนึ่งเรียกนึกอินดูลูกทั้งสองคนนะแล้วแผ่เมตตาคือเปิ้ลเนอพอเปิ้ลมันมืดเนาะเปิ้ลตุ๊กขนาดนักตอนนี้เพิ่นบ่ฮู้เดินตามบ่ถูกเพิ่นหลงทางนะเข้าใจก่อโยมเอ้ยเข้าใจแล้วนั่นน่ะฮ้องมาบ่ปิ๊กนะเมื่อคืนดึกดื่นๆก็ไปจังคืนน่ะวันเที่ยงมาตี1ตี2มาเมื่อเจ้าแพ้บอกก็ไปเอี่ยวมาถึงบ่ฟังท่านอาจารย์บ่ฮู้อีเฮ็ดจังได๋จังวันอ่อนล้าไปหมู่ถึง2พ่อแม่เนี่ยเพิ่นอ่อนล้าสะทายเฮ้ยท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอ่อนล้าเพราะลูกเพราะเฒ่าแท้เดี๋ยวลูกเต้าคนหนึ่งอยู่ข้อโคนหนึ่งก่ออาการรอดแรกเพิ่นบอกคือฟังเลยบอกเออคือตั้งคิดตั้งใจดีๆนะลูกมีสองคนเนี่ยเป็นพ่อใจถึงสองเพิ่นบอกก็เลยบอกว่าเออว่าเป็นยังนะถ้าคือแผ่เมตตาเพิ่นตั้งคิดตั้งใจดีๆบางทีมันเป็นกรรมหลายๆภพหลายชาติต้องมาเป็นพ่อเป็นแม่กันที่เพิ่นบ่อยู่ถ้อยฟังกรรมเป็นกรรมของเพิ่นตัวเป็นกรรมของเฮาตัวที่สร้างมาโดยการมาขอให้โยมอย่าโยมอดทนไว้มามันแผ่เมตตาไปทำจิตใจให้ตรงวางสบายสบายนะเขาก็ยังอยู่ได้ที่ตัวคนหลายคนที่ลูกเต้าตายไปหมดเลยท่านได้มีลูกแต่ตายไปหมดแล้วจะมีลูกสักคนละก็เคยปะเหมือนกันเปิ้ลบอกหูแง่ยังไงเมื่อลูกตายหมดแล้วเปิ้ลก็อยู่สองคนแล้วก็เพิ่นก็ไปวัดไปวานั่งไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปก็พอมีความสุขอยู่ก็มีลูกเพิ่นก็มีความสุขแต่โยมเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งอยู่ในคอกในคุกในตารางคนหนึ่งก็อาการล่อแหล่เมื่อคืนดึกๆดื่นๆบ่ปิดบ้านปิดจองเวลาปิดบ้านปิดจองก็ซ่อนบ่ฟังผมบอกแบบนี้น่าหันใจสังคมถึงวันนี้เนี่ยพอมาจากคุณธรรมศีลธรรมสิ่งแวดล้อมสถานเพราะว่าทุกคนถึงวันนี้ในโรงเรียนต่างๆให้ฝากผู้นำให้ฝากครูบาอาจารย์ให้ฝากนี่ว่าขอคือสอนวิชาศีลธรรมเพื่อแก่นักเรียนปฏิบัติตามและปฏิบัตินำพานักเรียนไปตามที่ถูกที่ควรที่ดีที่งามต้องเริ่มตั้งแต่นั้นน้อยไปศรัทธานะตั้งแต่นั้นน้อยไปอย่างที่บอกโยมสองคนตะกี้ว่าสองคนผัวเมียว่าลูกคนหนึ่งอยู่ในคุกคนหนึ่งนั้นเหี่ยวมาขำเมื่อคืนบ่ยอมปิดบางปิดจองปิดก็ถึงมากำเดียวบ่ฮู้จะเฮ็ดอย่างใดเพิ่นบอกเลยบอกเออมาไว้พระสวดมนต์ภาวนาเด้อโยมเอ้ย
ตั้งใจเถอะบ่เป็นหยังปล่อยเพิ่นไปแต่เฮาหมั่นไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะดีขึ้นนะอันนี้เป็นความหวังของเฮาเนาะบอกเพิ่นบางคนเพิ่นบ่มีลูกเพิ่นสุขกันยันอยู่ไปยานะแต่เฮายังมีอยู่แผ่เมตตามันเป็นกามเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาจากอันหยังท่านอาจารย์เพิ่นก็ถามแล้วถามเล่าก็เกิดมาจากคนบ่มีศีลธรรมนี่แหละในโลกนี้แหละขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นโยมเองต้องเริ่มตั้งแต่ศีลธรรมด้วยการไหว้พระในขณะที่โยมไหว้พระโยมก็มีศีลธรรมนั่นแหละโยมก็มีสมาธินั่นแหละจิตโยมก็จะได้อยู่กับคำสวดมนต์จิตโยมอาจจะผ่องใสขึ้นมาก็จะได้แผ่เมตตาให้ลูกผู้เฒ่าเพิ่นก็นั่งฟัง2คนบางทีก็ทุกข์ใจพร้อมน้ําตาของเพิ่นไหลออกมาย้อยลงมาบอกว่าเออตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็ต้องทำให้ถูกเนอบ่ต้องด่าเพิ่นละอินดูเพิ่นเสียพอเพิ่นมามืดมาลำบากแบบนี้มาเป็นลูกเฮาดูแลใหญ่มาปั่นนี่แต่เพิ่นยังเป็นแบบนี้อยู่ทำใจอินดูได้ก่อนถ้าอินดูนะคือความเมตตานะสงสารเพิ่นบ่อู้ธรรมดาบ่ต้องด่ามันบ่ต้องบอกบ่ต้องมันนี่เพิ่นขอเมตตาอินดูเพิ่นจะเป็นอย่างใดก็เอาทำหน้าที่ผมเนี่ยถูกต้องดีงามแล้วเพิ่นก็นั่งฟังนะสาธุชนต้องผู้ฟังหน้าตอนนี้นี่สามสี่วันก่อนเพิ่นโทรมานะเพิ่นว่าเออท่านไปพาสวมมนต์ละนะได้มาจังหวะถึงเดือนดีนี่แต่ดูเหมือนว่าลูกคนที่อาการรอดแล่นนี่ก็บางวันก็อยู่บ้านพ่องละคำนี้นะเอออันนั้นแหละแต่ว่าต้องไปด่าอย่างนักเนอะแล้วแต่เมื่อสอนเต็มที่แล้วมาฟังมีหน้าที่แผ่เมตตาคือเพราะนะเพื่อจะมากินข้าวก็ด่าข้าวด่านี่เสียนั่นเป็นกรรมเก่าจากก่อนเป็นกบฏที่ตามไปแต่ได้ผลมาพ้องแล้วเพิ่นว่าเออนั่นแหละบอกคือหมั่นไม่พาสมุนแผ่เมตตาคือเพื่อนนี่แหละจะดึงคุณธรรมกลับมาคือเข้ามาสู่ในจิตในใจเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกวันเนี่ยล้วนแต่อยู่ในระบบของกรรมทั้งนั้นแหละใครมีกรรมบ่โพ้นเป็นรหัสกรรมที่ต่างคนต่างได้สร้างมาทั้งนั้นนะบ่ต้องไปภาวะพะวงกังวลใจเฮาทําหน้าที่ให้ดีที่สุดบางคนพ่อแม่นี่ก็รับจ้างอยู่ถึงวันนี้เพิ่นก็รับจ้างนะรับจ้างทํางานนะรับจ้างได้การรายวันบางวันก็พอคุ้มพอใจก็บอกว่าเออดีอยู่ถ้ามีได้รับจ้างได้มีงานทำอยู่โยมเอ้ยบางคนเพิ่นบ่มีงานทำนะบางคนเพิ่นบ่มีข้าวนะข้าวกินบ่มีบางคนเพิ่นใจพอกินนะหาเจ้ากินค่ำลำบากถึงปานนี้มีเหมือนกันแต่โยมก็พอมีอยู่แต่ลูกเต้าบ่ได้ก็อยู่ถ้อยฟังกรรมก็บ่เป็นหยังบ่ต้องทุกข์ใจเด้ออู้ฮู้เพิ่นฟังแบบนี้นะในที่สุดตอนนี้เพิ่นกับปิกไปไหว้พระสวดมนต์นะ 3-4 วันก่อนเพิ่นโทรมาเออท่านอาจารย์ดูเหมือนมันจะมีผลสักหน่อยเฮ้ยมีผลจะได้บ่เพิ่นว่าเออมันก็อยู่บ้านพ่องแล้วเฮ้ยแต่อู้ผู้ฟังนั่งก็บ่ได้เพิ่นบอกว่าเออบ่ต้องไปบอกเพิ่นอย่างนั้นนักแหละพอเพิ่นปิกมาบ้านดูเหมือนเพิ่นจะมานั่งง่อมอยู่คนเดียวนะท่านอาจารย์ช่วงก่อนนี้ถึงบ่มาเลยล่ะประเดี๋ยวนี้มานั่งกึดนักคนเดียวท่านจะบอกลองไปถามเพิ่นบอกว่าเออถามก็ค่อยถามไปถ้าเพิ่นบอกตอบก็บอกเป็นยังบอกเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะเข้าใจแต่ถามด้วยความอินดูสงสารเนอะไม่ต้องไปด่าเพิ่นณตอนนี้เพิ่นก็ปิ้งมาบ้านเป็นบางเป็นเขาละเออฮือสวดไปดิติ๊กบอกไปพระสวดมนต์แผ่เมตตาไปทุกเพิ่นสักวันหนึ่งคงจะดีขึ้นนะนี่เป็นความหวังนะเป็นผลพลอยได้ในที่เรามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมเพิ่นก็ทำไปเนี่ยถึงวันนี้สังคมอยู่ยากศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องระแวดระวังทุกอย่างไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีมีกับนะขโมยขจรนะกุฏิบางทีบางคนไปปั๊บหนึ่งเข้าร้านเข้าอย่างต้องระแวดระวังนะต้องมีสติต้องพร้อมทุกอย่างสมัยก่อนนี่จะวังถ้าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยของโต๊ะเฮียก็ต้องบอกให้พี่ไปผมนี่ยังเก่าอันนี้แสดงว่าคุณธรรมในโลกนี้ก็คือในห้องหัวใจของผู้คนอย่างเต็มที่แต่ถ้าว่าเอาของลืมไว้วางไว้หายจ้อยอันนี้ลำบากหน่อยแต่ก่อนนี้
มีกระเป๋าเตือนมาฟังเฝ้ารถสตาร์ทฟังเฝ้าไปนั่งฉันเข้าไปแล้วตอนที่เอกสารบ่มีถ้าเอกสารมีนี่น่าจะลำบากวางไว้บนโต๊ะอาหารนั่นแหละอู้กันอยู่พอไปเออลืมไปประมาณบ่ถึงเจ้าโมงดีประมาณ30นาทีที่ไปพอเนี่ยวางไว้ห้านอาจารย์ได้ชัดดีเพิ่นว่าบ่มีนะบ่หารเพิ่นว่าบ่มีบ่หารเนี่ยสถานบ่มีบ่หารเนี่ยอันนี้บ่มีบ่หารสถานก็บ่เป็นหยังบอกตานไปเสียใจเฮาจะได้บ่ทุกข์นี่ต้องตานไปเสียขึ้นเอาเด้อสถานถ้าคนกันมีคนนั้นทำเนี่ยโอ้สักวันหนึ่งคงจะมาฮับเนาะเจ้าของคงจะมาถามมาเอาเนี่ยเก็บไว้คือถ้าเพิ่นบอกมาถามกันแล้วไปมันจะเป็นข้อเป็นกรรมที่จริงถ้าเป็นข้อเป็นกรรมกันแล้วไปถ้าเพิ่นมาถามก็เอาถ้าเพิ่นมาถามก็สร้างบารมีต่อไปคือเพิ่นเหี้ยนี่มันเป็นแบบนั้นศรัทธาเนาะเมื่อข้ามมาก็ปาการ2ทุ่มเนาะศรัทธาหลวงพ่อคนขับรถคนขับรถเพิ่นก็ไปธุระปาปังมาก็จะบ่ฮู้ว่าค่ำเวลานี้จะคืนนี้จะลงไปออกอากาศเพื่อจะได้ไปตอบเมื่อวันนั้นนึกขึ้นได้นะก็นึกขึ้นได้ประเดี๋ยวนี้จะได้ไปตอบคำถามศรัทธาแล้วญาติโยมศรัทธาเนาะเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปมาปากันนะเวลาธรรมจารย์ย้อนและอุจารภาษาธรรมในค่ำคืนวันนี้นะจะลงไปกี่โมงลองพอก่อนว่าจะตามพอจ้าถ้ามีคนครับก็จะลงไปพบปะญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ธรรมะปาการเป็นประจำอย่างอู้ศรัทธาฟังว่าถึงวันนี้สังคมเนี่ยขาดคุณธรรมขาดความรู้ความเข้าใจศรัทธาท่านผู้ฟังต่างหากนี่นะนี่คือญาติโยมศรัทธาคือบอกลูกเต้าลันเดสังคมอยู่กับศีลกับธรรมสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มาจากคุณธรรมมาจากศีลธรรมนี่แหละศรัทธาสาธุชนต่างหากผู้กันไปกับเพลินไปศรัทธาเวลากัดมดไปติดติดหรือเวลา20นาทีสิบกว่านาทีก็จะเปิดสายที่ศรัทธาคือมาโทรเข้ามาอู้จ่ากันศรัทธาเนาะว่าฝ่ายพ่องจะอู้จ่าจ้าจะโทรกันเข้ามาอู้จ่ากันนะใครจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้นะอู้จ่ากันไปเมื่อข้ามกับหนุ่มควยปากันเวลา2ทุ่มวันนี้เป็นธรรมะภาคเจ้าอู้กันง่ายๆมานั่งอู้จ้ากันเบื่อคือเสียเวลานะท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเพิ่นมีเมตตาธรรมแบ่งเวลามาคือต้องกับผมอาตมาภาพพบปะอู้จ้ากันญาติโยมศรัทธานะเวลาภาคเจ้านะมาอู้จ้ากันไปนะเพื่อว่าศรัทธาได้ฟังธรรมะมีข้อคิดในเล็กน้อยที่จะดำเนินวิถีชีวิตไปอาจจะเกิดความสุขไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะเอาละศรัทธาไผ่ใครโทรมาอู้จ่าตอนนี้ก็จะเปิดฮือศรัทธาโทรเข้ามาได้ใน0892624999โทรเข้ามาได้ที่สายนี้เนาะศรัทธาเนาะ0892624999น้อมเรียนเชิญศรัทธาโทรเข้ามา0892624999ภายที่ฝั่งเราหนึ่งต่อไปต่างใดเตื้อโทรเข้ามาอู้จากกันได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะโทรเข้ามาภาคเรานี้น้องฟังเนอร์ไพโทรเข้ามาเป็นเบอร์แรกเจริญพรไว้ศาลเจ้าค่ะอาจารย์ไม่สายการเนี่ยได้เก่าก็วันนี้วันนี้เตรียมโทรศัพท์มาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดสายไม่สายกดเข้าไปเลยกดเข้ามาเลยนะแม่สายจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าฟังคำแม่ได้สนิทสนใจดูไม่ดูไม่สายเนอะจ้าดูไม่สายดูไม่สายจ้าแฟนตู้แฟนตู้เจ้าเมษายนเดือนเต่าพุ่นเอาบันจังสองบันจังเอาเจริญพรจากมรชัยเจริญพรทำไงก่อนอันนี้ผ่านที่ไหนฮะน้องเบลครับผู้พิการสายตาโอ้น้องเบลฟังอยู่บ้านน้องเบลเว้ยขึ้น
101.75 ด้านฟ้าเลยดีโอ้ขอบคุณอนุโมทนาเนอะน้องเบลเนอะขึ้นในเมืองเชียงใหม่นะครับขึ้นในเมืองเชียงใหม่นี่เนาะอ๋ออนุโมทนาน้องเบลนี่อยู่บ้านไหนก็น้องเบลน่ะอ๋อบ้านในแถวผมอยู่พิษณุโลกครับแต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่3 เดือนแล้วนะครับโอ้อยู่เมืองแล้วเนาะสบายดีเนาะครับสบายดีน้องเบลเอ้ยวันนี้อากาศบนดอยเป็นไงพ่ออากาศเย็นเนอะเจ้านี่นะเย็นอยู่เนอะหนาวอยู่นะต้องตุ้งผ้าอยู่ยี่องศาพุทธะตอนนี้ประมาณ10องศาอ๋อนี่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่อ๋อนี่10 องศาประมาณ16-17เนี่ยครับจะได้ให้กำลังใจจากวันชัยนะทุกขอบคุณนะน้องเบลเนอะครับเจริญพรจ้าจ้าเจริญพรนะพันกะยังเจ้ายังป้าเป้ามาแล้วจ้าชาติที่เจ้าชาติยังดีนะเจ้าเป็นกำลังใจให้เจ้าใจดีจ้าเออจ้า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 จ้เราเสร็จจบเจริญพรเอาทำมันห้องศิลาพรเนาะจ้าทิศทางท่านมันจะใช่นะทุกนี้ยาวมากเลยครับฟังเลยจ้าเด้อไม่ได้ฟังนะแม่เนาะจ้าเมื่อแรงนะมันมีหลายโดนเนี่ยเจ้าแม่อ่าติดตามตลอดเด้อเจ้าเด้อขึ้นเขาติดแปดจุดแน่เนี่ยได้ยินชาติเดียวดีเด้อเจ้าชาติเจนเนาะแม่เนาะเจ้าชาติเจนเนาะเจ้าเนาะอ๋อติดตามตลอดเด้อกับไว้สาสาธุเด้อเจ้าเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไว้สาเจ้าจากที่ไหนตั้งได้ศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยกับแม่บุญกับบุญฝันเจ้าบุญฝันเนาะฟังอยู่แล้วแม่บุญฝันเจ้าฟังอยู่เจ้าหนาวว่าสบเตี้ยเนี่ยแม่บอกว่าให้บริก็เจ้าบนดอยเย็นนะเนาะบนดอยเย็นนะแม่เย็นอยู่ตอนนี้อากาศเย็นเนี่ยเจ้าก็ไปนอนบนดอยได้2-3 คืนเหมือนกันนะเจ้าอ๋อที่ไหนฮะน่ะแม่ที่ของคุณบาบุญเพ็งที่ศาสตร์การนะครับอ๋อที่ดอยผาสการเนาะโอ้อากาศเย็นอ่ะได้ยินเข้าลึกความกลางแม่อนุโมทนาด้วยแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเนาะบุญทักษะแม่บุญปานปูนสมเตี้ยจอมตองเนาะเอาใส่ต่อไปเข้ามาเลยจะเริ่มปอนไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์จากที่ไหนตั้งไหนแม่จากหนองร่องเจ้าฟังอยู่นะเจ้าหนองร่องกาแม่อย่างขอแม่สีทองเจ้าโอ้แม่สีทองฟังอยู่ไหนเจ้าเจ้าฟังเป็นประจำเลยเจ้าโอ้หมดนานแล้วแม่เจ้าฟังผู้ตนผู้องค์เจ้าดีแล้วแม่ฟังไปใจนะแม่เนอะคนน้อยหนาวอยู่กับเจ้าหนาวอยู่แม่หนาว10 กว่าองศาอยู่ตอนนี้อ๋อทั้งลูกนี่ตอนนี้พอดีเลยเจ้าอ๋อแม่นี่แบบเจ้าไหว้สาระเจ้าให้กำลังใจนะเจ้าตุนสาตุนเอาไหมเนาะเจ้าไหว้สาระเป็นมีสิทธิ์ทองปูนเวียนหนองร่องเอาไปเวียนหนองร่องเอาเจริญปอนเจ้าไหว้สาระสาเจ้าไม่รีกอ่ะไม่รีห้วยโทกเจ้าฟังอยู่นะเจ้าสาตุนสาตุนฟังแล้วโม่งว่าใจเนื้อช้ามันจ้าไม่ดีสอนใจดีด้วยเจ้าหมดนานเด้อเจ้าจะตรงมาปรุงมาอู้นี่เจ้าให้สติตรงใจทั้งองค์ว่าใจแม่ฟังนะแม่ฟังตั้งวันเจ้าฟังอยู่นะเจ้าเจ้าเจนดีเจ้าสาธุอยู่ดีเจ้าสาธุสาธุเจ้ากล่าวว่าสาเจ้าสาธุบุญนักษานี่มิลิบันห้วยโทกเนิร์ดตำบลปากปูบ้านห้องปุ่นเนาะปุ่นฟังอยู่เอาเจริญปอนเจ้าขอมือเชฟเฟอร์สักนะปัญดาเนี่ยเจ้าปัญดาเนี่ยปัญดาเวียงป่าเป้าเจ้าขอฝากไปห้วยตัวตัวเนอะเจ้าที่ไหนก็เ
วันนี้ตะวันที่เปิ้นมีการผูกข้อมือกันว่าประเพณีเปิ้นก้าเจ้าประเพณีปุ้นนะไม่เดือกอ่ะเจ้าอนุโมทนาเด้อผูกข้อมือเองเจ้าเอาอนุโมทนาเปิ้นเนาะแม่แม่ไปเปิ้นเนาะผูกข้อมือเพื่อไม่เดือกเสียงเสียงที่เปิดตอนเจ้าก่อนเข้ารายการกับของบ้านห้วยไม้เดือนนั่นนะอ๋อเสียงเปิดตาเจ้านะเจ้านั่นนะของห้วยไม้เดือนนั่นนะนะอ๋อก็ดาแต่ยังใครอยากฟังกำแปะอยู่เนอะเจ้าเดี๋ยววันหลังก่อนเนาะก็เป็นตาทำแปะคือประดาฟังเนอะเจ้าได้ได้กันได้เนอะเนอะเปิดอย่างนั้นแหละหมดสิเนอะเจ้าสาธุเจ้ามาลบคนเวลาทันสาธุขอบคุณตะกี้สายต่อไปเจริญพรอาจารย์ครับอาจารย์โอ้เสียงนี่เหมือนแม่คำปานก็ฮะเจ้าแม่คำปานนะจ๊ะอ๋อแม่คำปานสบายดีนะแม่เนาะเจ้าสบายดีเจ้าโทรมาเมื่อน่ะน่าจะต้องมาติดนะครับเมื่อตกไปละแม่คำปานเราทำปิ้งเนาะเจ้าอุตนาเนี่ยแม่ฟังอยู่นะแม่เนาะฟังอยู่เราจ๊ะตุ๊กสาตุ๊กแม่อนุโมทนาเด้อเจ้ากับไว้จ้าเจ้าตุ๊กโอ้ฟังอยู่เนาะอนุโมทนาเด้อแม่คำปานบ้านเราสำปิงปุ้นปัดสั่งเนาะเอาเจริญปอนกับไฟสาเจ้านะคะฉันเจ้าโอ้จากที่ไหนตั้งได้นี่เลี้ยงปลาเป้าเจ้าบ้านให้ทำเจ้าแม่ขมูลกะเจ้าอยู่แม่ฟังท่านพระอาจารย์อยู่เด้อแม่ขมูลยมแม่ฟังตลอดเหมือนกันได้ไหมเด้เจ้าแม่ยมแม่ฟังคุณตุนคุณองค์ชัดเจนดีเนอร์เจ้าสาธุสาธุเจ้าการวิสาเนอร์เจ้าสาธุบุญทักษาเนอร์เอาสายต่อไปเจริญปอนจากที่ฮัลโหลจากที่ไหนตั้งได้เราจะจากว่าตักเจ้าที่ไหนก็มาจากแดนสมัยตาจะได้ยินบ้างที่ถ้าเขาว่าก็ที่ว่าพ่อแม่เป็นอ่ะเออนั่งตั้งแต่เนี่ยว่าเนี่ยว่าคือสวดมนต์ให้ลูกสวดมนต์ลูกบทไหนเจ้าอ๋อสวดมนต์อิติปิโสพระหงมากาสวดอิติปิโสต้องอายุนะฮะเทศน์ของลูกอ่ะเออน่าจะสวดไว้พระสมุนนี่กับแม่อีดีพีโซเนอะแต่แม่ขอเข้าหนังสือตัวแม่มีหนังสือว่าแม่มีหนังสือว่าจ้าแม่ขอเข้าหนังสือก็ได้อ๋อเวลาสวดมนต์อย่างไปนั่งสมาธิไปโดยแม่แล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกเต้าเนาะการที่มันแยกไม่สมได้อ่ะเออเอาเฉพาะอีดีพีโซก็ได้ทายาเนาะอีดีโซที่ขออายุน่ะเออหน้ากันเอาช่วงกระไดก่อนให้มันเกินหน่อยน่ะแม่คือมันเกินหนึ่งรอบเนาะแล้วก็น้อมจิตแผ่เมตตาให้เปิ้นเนาะทุกวันทุกใจเออธรรมดาแม่เฮ้ยต้องทุกใจทุกคนนะมีหลายคนทุกใจผู้เข้ามาหานี่นะแม่ก็แม่ได้มาฟังเนี่ยแม่ชื่ออย่างก็แม่อยู่ที่ไหนก็แม่ตาขี้เล็กที่เล็กหน่อยเจ้าอ๋อขี้เล็กที่อำเภอแม่ริมกะแม่แตงอำเภอไหนก็แหลมดงอ๋อหางดงแม่ชื่ออย่างก็แม่บัวพัดอ๋อแม่บัวพัดหน่อยแม่บัวพัดเออเป็นอย่างแม่เนาะพ่ออย่างสมมูลไปนอนแม่เนาะมันขี้เล็กโมตนาเนี่ยแม่เนอร์นี่นะคือปนข้อปนนำปนตุกปนศกลูกไปเช็คเก็ตนะแม่เนอร์โอเคแม่ตาเนาะดีไม่สุกปนทักษะนะแม่เนอร์ทุกสัตว์ทุกสัตว์เอาเจริญปนครับข้าวสารข้าวข้าวจานนั่นพ่อบุญธรรมมาแล้วมาแล้วฟังอยู่นะพ่อน้องครับฟังอยู่ที่สามชาติอยู่ตลอดครับเออสาธุนะพ่อเนอร์ครับดีมีสุขคนร้อยถ้าแกหนาวเหลือทั้งลุ่มเนาะหนาวเหลือทั้งลุ่มน้อยพ่อสิบกว่าองศาเนาะดู
สีฟ้าหนาหนาละละจัดหน่อยเนื้อได้ตุ้งผ้าอยู่ในนี่นะครับครับมีสมบูรณ์ทั้งแสนเนื้อเนื้อติดตามตลอดนะครับกล่าวไว้สาครับสาธุปอบุญครับตรงน้องเอาเจริญพรสัจจะอาจารย์เจ้าเออเจริญพรเนอะแม่ไม่ได้โทรมาเมื่อนั้นเออนิ่มนั่นหนอโอ้ได้โทรหมดบ้างไม่สำหรับด่าไม่ได้ไปไหนจ้ะด่าเป็นต่ออันต่อกระจกเราเลยไปรอบเออขอรูปปั้นปั้นห้องปั้นหายเนอะแม่สุทัศน์เนอะสาธุเจ้าสาธุสาธุโอกาสหน้าปากกันนะท่านเนาะดูกันหน้าปากกันนะแม่เนาะจ้าสาธุบุญให้สาเนอปันห้องปันหายเนอแม่เนอดีมีสู้บุญให้สาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนภาษาเจ้าพระอาจารย์เจ้าจากที่ว่าเพลงเนอเขาชื่อชีวิตก็ตาจางเนอไม่เพ้นตาจางเนอจ้าเจ้าโอ้ล่ะอาจารย์ถ้าลูกดีมาเติมพอถูกหวยแต่วันนี้ไม่เหลือถ้าลูกดีแค่ไหนแม่ก้าดูมาป้าเนาะนะนะทำไมเอ้ยทำใจไปทำไปที่ไรเนาะแม่เงี้ยแม่ก้าเอาเลยต้องกำลังใจเนอต้องทำใจเนอะแม่ก้าก้าก้าสิบแปดก็เจนเลยก้าอาจารย์ก้าต้องสิบแปดเนาะก้า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 โอ้ใส่ยังเหนียวแน่นตึงเลยนะเนี่ยโอ้ลุกลุ่นๆเอาเจริญปอนไปสาครับแผ่นตะคุครับโอ้นานน้อยจะมานานมาแล้วเนี่ยครับคนไหนประเสริฐมันจะแดงนานน้อยที่จับมาฟังตังตะคุมาจับครับครับคนไหนประเสริฐมันนานน้อยโอ้หมดนานนะคนนั้นเออฟังเราหมดที่ชัดเจนดีมาเข้าใจเร็วดีจะโอ้โอ้เองกับวันเขาเนี่ยจะเข้าใจดีเนาะเข้าใจที่ว่าอู้ทั้งทางคู่วันอู้จ้าที่มันทั้งง่ายครับทั้งง่ายอีกขาเออดีละปอนนะเข้าใจจังง่ายครับดีดีมีสุขเข้าใจเร็วเข้าใจเร็วหน่อครับฟังแล้วว่าหัวใจมีเขาได้ฟังหนักฟังคำคำคำสอนนะครับแม่น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 อนุโมทนาเออครับจะคิดในคำนี้เราทำประจำใจเราก็จึงไม่ได้คิดอ่านนะครับคิดอ่านน่ามีความสุขแล้วนี่รักทำประจำใจนะพ่อหนาเนาะมีความสุขความกระเด็นดีครับแม่น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 เอออยู่ดีมีสุขพ่อหนาเอ้ยฟังตลอดเนาะฟังตลอดไม่ได้เสียงหวานแต่บนนี้ฟังตลอดอยู่ก็ได้ครับเออบุญทักษะเนอะบุญทักษะเนอะอนุโมทนาเนอะฟังแต่เจ้าเก็บจบครับก็อ่าตูสาตูเนาะร่างใจค่ะคู่ด้วยของคู่นั้นอยู่ที่มิ้นทุกอันนี้มันยังยังมีโรคไข้เจ็บแล้วจะทำให้สาตุ้งเหมือนเดียวกันนะสาตุ้งเนอร์เจริญพรเนอร์ขอร่างใจค่ะคู่ขอบใจสาครับสาตุ้งเอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้าจ้าหลวงโอ้แม่หลวงมาแล้วแม่หลวงจ้าหนาวค่ะเจ้าหนาวบนน้อยนี่หนาวอยู่แม่หลวงหนาวทั้งหนุ่มนี่ปนยังแขนข้องละไปน้อยเนาะจ้าเอออนุโมทนาเน้อนี่นะเจนี่เน้อสาธุขอบคุณอนุโมทนาเน้อข้าสาธุขอบคุณนะสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุเจ้าเจริญพรคงจะเป็นสายสุดท้ายแล้วเนาะศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังทั้งหลายเป็นสายสุดท้ายเน้อศรัทธาเน้อนะสายสุดท้าย16สายด้วยกันเนาะสายสุดท้ายอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะขอเป็นสายสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วกันเออหลอดเข้ามาสายอยู่นั่นเออเข้ามาอยู่นั่นก็ว่าสายสุดท้ายเข้ามาเออขอเอาเจริญพรพระเจ้าท่านอาจารย์จัดที่ไหนครับจัดที่ไหนแม่โอ้จัดแม่ลานเจ้าแม่ลานลีโอ้แม่ลานลีฟังอยู่กับแม่ฟังสถานีแม่อันเนี่ยก็มนต์จากพรามเจ้าโอ้มันสถานีให้หลวงมันได้ยินมนต์ล่ะนี่ฟังมูลเสียงธรรมไม่แจ่มปุ๊น่ะเจ้าโอ้ยิงไปไกลขนาดได้มูลเสียงธรรมต้องฟังตึงวันนะฟังท่านอาจารย์นักกระทู้มาตอนเออแม่ชื่ออย่างก็แม่อย่างก็แม่ดวงคำเพิ่มอุตส่าห์เจ้าแม่ดวงคำเนาะแม่ดวงคำที่ที่ฝากซองเพื่อท่านอาจารย์เยอะได้แล้วแม่ดวงคำเหมือนแม่ดวงคำว่าช่วยใช้ข่าวนั่นนะเออแม่ดวงคำเนอะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะก่อนเจ้ากับปอยเคยไปว่าท่านอาจารย์ยังก่อนนะอ๋ออนุโมทนานะแม่เนาะที่ว่าเก็บหน่อยมากรรมมาบ้านแล้วก็ลืมบอกลืมขอเออมาเป็นยังแม่มาเป็นยังเน
จ้าเมื่ออยู่ดีมีสุขนะเมนเนอร์อ้าวไว้สาเจ้าหมดเวลาแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยใกล้ว่ากันเนอศรัทธาเนาะด้วยโทรมาหลังไมค์ก็ได้เจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วนะคงจะต้องนำรายการจัดท่านผู้ฟังไปก่อนมาปากันแห่งกรรมหนึ่งประมาณอยู่สองทุ่มเป็นต้นไปเนาะคืนนี้รายการธรรมะจากยอดดอยรายการอุจาภาษาธรรมเจ้าวันนี้รายการภาคเจ้าตั้งแต่หกโมงถึงเจ็ดโมงก็คงจะหมดเวลาลงไปแล้วมาปากันวันอาทิตย์หน้าในภาคเจ้านี้เจ้าวันนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทำกันมาโดยตลอดขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อเป็นพระวรปัจจัยคือญาติโยมศรัทธานั้นมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจในกายอย่าได้ทุกข์อย่าได้ยากอย่าได้ลำบากพบปาแต่สิ่งที่ดีงามต่อไปในชีวิตนี้อายุวันโนสุขังพระลังมาบูกว่าเกยอ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 เกจายโมเมโคเปปาเมวาเปปาเมวานะจอลอโคเมื่อตีแอจอลอโคเมื่อต่อแอจอโคสู้แจโคด้วยแจโคกี้แม่ลาแอลาโอโคลาปาเกจาแววเมบูโคเปมาโมเลญาบาโมเลญาโซโลโคเมื่อตีเอโซโซโลโคเมื่อต่อเอโซโคสู้แจโคด้วยแจโคกี้แม่ลาเอลาโอโคกูลาปาเกจาแววที่เมื่อต่อแฮลโล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 ที่เมื่อต่อเลี้ยวแฮลโลแฮลโลแฮลโลกว่าเปื้อซีเปื้อโคเปื้อซีเปื้อโคแฮลโลกว่าเลี้ยวเปื้อซีเปื้อโคบันนาไปปวดโตเสียไปเยือกมูเกอเฮลโลกะจาเลมูเกอเฮลโลเลเลมูเกอเฮลโลทรีโลคอมาเซกมาเซกออกที่ลอคอนเลมาเซกออมาบูโคโพเอเดบอโพเอเดบอเลเลแกจอเลแกจอเลเลอแกจอเลดึกลอลเลอีเลอีลอลโคกระมาเคจาเลอเตบอเปหูบอเอลซิโยบอเอลซิโยเลเลแกจอเลแกจอเลเลอแกจอเลเวลามันหมดแล้วจะต่อไปนักก็วันนี้ขอความสุขสวัสดีเลอีโลคูกลอมอลา